รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเป็นแต่ชาวลุกขึ้นอย่าเมาแอปที่รักกระดูกถือเอาไม่โดนเช็คสบายใจล้านรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ให้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจจีพาสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮยาเพียวเซรั่มเนเชอรัลไฮยาลูรอน 100% จากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีแต่นักเรียนกำลังมาการในการนักเรียนต่างกันมาการในเซนต์กับปอยซีกับมาการในเซนต์มาการมาในเซนต์กับปอยซีอะไรอ่ะแปลว่าอะไรปอยซีอะไรเซนต์แล้วก็ปอยซีเสร็จแล้วก็ปอยซีโอ้วันนี้มีอะไรไปมอบมาไหมก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คุณดูนี่มันคืออะไรอ่ะเนี่ยร้านนี้ศาลเจ้าไงไม่ใช่ศาลเจ้าไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นร้านอาหารร้านเนื้อย่างแต่เป็นร้านเนื้อย่างที่แบบดีไซน์แบบเก๋มากดีไซน์เป็นแบบสันเจ้านี่คือร้านเนื้อย่างร้านเนื้อย่างไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ร่างทรงไม่รู้อ่ะนึกว่าเป็นสำนักเห็นป้ายด้านหลังแล้วไหมฮะนี่คงกระพันเนื้อย่างร้านพี่หนุ่มเหรอเออพบกับคุณหนุ่มคงกระพันไม่มีใครห้ามใครด้วยต้องห้ามสิไม่ใช่พี่นุ่มไม่ใช่พี่นุ่มเข้าไปเจอกับเจ้าของร้านเลยครับผมคงกระพันเนื้อย่างสวัสดีครับเจอตรงนี้เจอตรงนี้ครับผมคุณนามสกุลคงกระพันใช่ไหมเป็นอะไรกับคุณนุ่มคงกระพันผมนามสกุลส่องแสงครับแล้วทำไมไม่ใช้ส่องแสงเนื้อย่างเดี๋ยวมันจะจ้าไปนี่มันจะจ้าแหมมันจะจ้าครับส่องแสงเอาแนะนำตัวกันหน่อยผมชื่อพรศักดิ์สิริสุนทรครับไม่เกี่ยวอะไรกับพรศักดิ์ส่องแสงอ่ะก็เพราะว่าโดนล้อมาตั้งแต่เด็กเลยพรศักดิ์ชื่อพรศักดิ์แรกก็จะชื่อส่องแสงครับมันจะจ้าไปคงกระพันดีกว่าครับผมคงกระพันจริงจริงเรียกผมน้องแจ็คดีกว่าน้องแจ็คครับผมครับคงกระพันเนื้อย่างเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงฮะคงกระพันเนื้อย่างเริ่มจากที่ผมไปนั่งกินข้าวกับพี่คนนึงเขาแบบว่าเฮ้ยพี่เอาเนื้อมาจากนครสวรรค์นะอร่อยมากเลยอ่ะเรามาเปิดร้านเนื้อย่างกันไหมพี่ครับผมก็เลยนั่งคิดกระบวนการนู่นนี่นั่นพ้นมาปีนึงทำเลยคือเราไปกินมาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอร่อยใช่แล้วเราอยากเปิดแบบเนื้ออร่อยอร่อยมากใช่แต่เราต้องมีคอนเซปต์ของเราคอนเซปต์ของตัวเองใช่ครับก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้ไอเดียมายังไงฮะพี่ว่าจะต้องเป็นธีมเนี้ยไอเดียก็คือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่อ้าวแต่ว่าอยากทำร้านเกี่ยวกับความเชื่อผมรู้สึกว่ามันสามารถหยิบจับหลายๆคอนเซปต์กิมมิกมาเล่นได้เยอะทั้งไทยจีนต่างประเทศนู่นนี่นั่นทุกชาติจะมีความเชื่อหมดเลยเออมันปนๆนะใช่ครับผมก็เลยหยิบจับทุกอย่างมาผสมปนเปกันเลยเราเรียกกันว่าร้านเนื้อย่างแนวมูเตลูแล้วกันเออแล้วใช้คำว่าอะไรอารมณ์ประมาณนั้นใช่ไหมครับเออเพราะว่ามันมีหลายๆแนวอยากให้ดูเมนูก่อนเลยเมนูของเขานี่พี่ลิงลองอ่านฉันขายอาหารฉันขายเนื้อย่างด้วยความรักนี่พลังแห่งติดมันจะลงทันแกเองปิ้ว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 เนื้อนี้ดีกินแล้วเป็นอมตะขอให้สมหวังทุกจานกินแล้วไม่ตายความอร่อยยังยืนยงขอมอบความรักให้คงกระพันนี่นี่นี่เมนูเมนูคอนเซ็ปต์ก็คือมันจะเป็นเหมือนผ้ายันผ้ายันเหมือนยันผ้ายันโคกพันฝันหวานตัวนี้จะเป็นแบบว่าเป็นเมนูชูโรงของที่ร้านเป็นเนื้อแบบสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือจะไม่ค่อยมีปรุงแต่งอะไรมากครับผมส่วนหนุมานคลุกฝุ่นตัวนี้ข้าวคั่วมันก็จะเป็นข้าวคั่วเพราะผมเอามาคลุกให้มันเป็นทั้งเท็กเจอร์รสสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปคือมีทั้งหมูและเนื้อเดี๋ยวนะฮะโต๊ะหมู่บูชาคือใหญ่อันนี้คือผมล้อเป็นโต๊ะหมูปกติก็จะมีโต๊ะหมูบูชาเป็นโต๊ะผมล้อเป็นโต๊ะหมูบูชาเฮ้ยดีๆเมนูนี้เป็นไงเมนูในนี้ก็คล้ายๆกับอันนู้นป่ะฮะอันนี้ผมบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นเล่มเมนูของตอนร้านที่เปิดแรกๆอันนี้พัฒนาแล้วผมมาทำเป็นรูปเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพมากขึ้น
เอาละงั้นเราต้องเอาเมนูมาลองสักหน่อยของจริงไหมของจริงของจริงสิไอ้นี่คืออะไรนี่คืออะไรตัวนี้เป็นประดับประดับคือเมนูใหม่ของทางร้านชื่อว่าไหสวรรค์พันประการครับในไหมีอะไรบ้างฮะมันเป็นเมนูที่เป็นสูตรหมักเกาหลีที่มีความเป็นไทยแต่ว่าผมจะเล่นกับเพอร์ฟอร์แมนซ์กับมันได้ด้วยคือเวลาเสิร์ฟใช่ครับเวลาเสิร์ฟอ้าวลองเสิร์ฟอันนี้ก่อนเลยได้ไหมได้ครับผมอ้าวมาเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟยังไงต้องระวังนิดนึงนะครับครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นงั้นน่ะดีพาสสนิเกอร์อันล็อกยูสไตล์คอร์ดี้พาสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอโรจิคอลลาเจนจากอาร์มาโดชงแล้วใสไม่มีสีอันนี้เป็นเมนูเนื้อที่บอกอันนี้เป็นเมนูหมูเอาละเอาเนื้อก่อนเลยอันนี้หนุมานคลุกฝุ่นครับอันนี้คืออนุมานถวายแหวนใช่ครับอันนี้อะไรนะอันนี้จะเป็นเสือเพ่นร้องไห้เสือเพ่นร้องไห้ตัวนี้จะเป็นคงกระพันฝันหวานครับคงกระพันฝันหวานตรงนี้สไตล์ซอสนี่มันเป็นประเทศอะไรฮะซอสที่ราดอันนี้น่าจะผมเรียนมาจากสวิตนะครับพี่เหรอใช่ใช่ครับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับผมผมไม่เรียนมาจริงๆไงพี่จริงปะเนี่ยจริงครับหลอกกันหรือเปล่าแจ็คพี่ผมเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็นสไตล์ฝรั่งเหรอใช่ครับผมนี่นี่ดูวิธีการหั่นเนื้อของเขาปกตินะถ้าเกิดคนชอบกินเนื้อนะคือเขาจะหั่นเป็นแบบชิ้นแบบเป็นสไลด์สไลด์ยาวๆแต่ว่าของเขาเป็นแบบครับจะเป็นลูกเต๋าการคือการกินเนื้อเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันยังขาดรสชาตินึงที่สำคัญมากๆเลยคือความจุยซี่ของเลือดข้างในเนื้อเฮ้ยมันต้องสปีดสการ์ดอยู่ข้างในแล้วถ้าถ้ามันเป็นสไลด์ปุ๊บเท็กเจอร์พวกนั้นรสมันจะหายไปใช่ครับเลยทำให้การกินเนื้อดีขึ้นสองแบบใช่ครับคือกินแบบเป็นลูกเต๋าอย่างนี้กับกินแบบแผ่นบางใช่ก็แล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเชิงแบบสเต็กอันนี้ล่ะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสันนอกสันนอกสันคอแล้วก็3ชั้นเบคอนครับอ๋อระหว่างนี้มีน้ำจิ้ม3ชนิดครับนี่น้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ครับแล้วก็น้ำจิ้มซีอิ๊วญี่ปุ่นอ๋อซีอิ๊วเหรอใช่ครับผมเอาละทางร้านจะทำเองหมดทุกสูตรเลยวันนี้มันเริ่มแล้วนะส่วนอันนี้อะไรนะพี่ที่ผมกำลังกลับตัวนี้คือเสือเพ่นร้องไห้ครับเสือเพ่นร้องไห้คุณดูดีนะพริกแบบเราเนื้อมันไม่ต้องสุกมากไงใช่ไหมทีละอันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยก็คือลูกค้าไปที่ร้านก็คือสามารถสั่งเนื้อทุกอย่างแบบนี้ก็ได้เลยใช่ครับก็จะรวมมาให้เป็นอย่างนี้เลยครับส่วนของเนื้อพี่แจ็คผมว่าถ้าเกิดใครชอบทานแบบมีเดียมแรหน่อยก็น่าจะเริ่มพอได้แล้วมั้งใช่ครับผมมีเดียมแรนี่แรซ้ายหรือแรขวาแรมาข้างหลังนะพี่ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมตกงานผมต้องมาเป็นพิธีกรด้วยคุณจะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณต้องแต่งงานแล้วมีเมียมากกว่า2คนขึ้นไปนะครับผมกระทะทองเหลืองไม่ถนัดเลยมีกระทะทองแดงไหมอันนี้ได้อันนี้ได้เฮ้ยอร่อยลูกค้าบอกว่าไม่ต้องจิ้มเลยใช่มันไม่ต้องจิ้มเลยอันไหนมีผงพริกกับมาล่าอันนี้อันนี้ครับส่วนที่เป็นสีส้มครับผมงานเริ่มเข้าที่แล้วครับเฮ้ยอร่อยอยู่นะสำหรับผมนะออริจินอลคือพอดีมากหนุมานถวายแหวนลองยังฮะหนุมานถวายแหวนนี่แนะนำให้กินคู่กับหอมไปเลยนะครับกินคู่กับหอมไปเลยพี่ลิงพี่แจ็คบอกว่ากินคู่กันจะลงตัวมากใช่ไหมฮะใช่ครับมีสุกสักทีกินเบคอนก็ได้อ่ะทีนี้พี่ลองกับน้ำจิ้มพี่ลองแบบออริจินอลไปแล้วพี่ต้องลองกับน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขาคิดค้นเขาทำเองผมอยากจะลองแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นญี่ปุ่นซีอิ๊วญี่ปุ่นก่อนนะฮะนี่ขิงกระเทียมอารมณ์มันๆอย่างนี้ใช่ครับอร่อยเค็มๆเพราะเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่ก็คือมันมีกลิ่นขิงกระเทียมอะไรอย่างนี้อีกอันนึงเป็นสุกี้สุกี้ครับนี่นะมีหลากหลายเนาะปกติพุทธชอบญี่ปุ่นหรือฝรั่งครับญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นกับรัสเซียสำหรับพุทธมีน้ำจิ้มรัสเซียด้วยเหรอ นี่กินหมูมั่งนะแจ่วออกหมูหมูนี่หมูเค็มเปรี้ยวเผ็ดครับผมอร่อยหมูอร่อยเลยเหรอหอม
หมูนี่คือเหมือนกันหมดเลยป่ะฮะพี่แจ๊คหมูนุ่มนะจะเป็น2ส่วนครับตัวนี้จะเป็นหมูลอยเด้อสันนอกครับหมูลอยเด้อเป็นสันคอครับหมูลอยเด้อหมูลอยนะเออโอ้ดูควันฉุยเลยนี่แบบยังไม่ต้องจิ้มนะฮะอร่อยเลยร้อนหมูนุ่มมากเลยเอาจริงนะคือยังไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะใช่ครับก็อร่อยแล้วอร่อยครับคุณหมักหมูได้นุ่มมากแล้วก็ซอสหมักก็หอมครับเอาละเราอยากจะดูเมนูนี้ครับคืออะไรครับก็ไหตะวันพันประการอันนี้จะเป็นเนื้อที่หมักอยู่ในซอสสูตรเกาหลีแต่ก็ใส่ความเป็นไทยเข้ามานิดหน่อยอ่ะลองดูที่เมนูนี้จะเสิร์ฟยังไงเชิญครับครับผมครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับครับครับผมเฮ้ยแจ็คสตูเฮ้ยมันเป็นงั้นน่ะเฮ้ยเจ๋งว่าอันเนี้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นอันนี้ดีพอมันหายไปมันเหมือนอันที่เขาใช้ในมายากลน่ะใช่ป่ะครับแต่เราใช้เป็นสีแดงใช่ครับแล้วก็คีบมาย่างแล้วก็เอามาย่างใช่อันนี้ย่างได้เลยใช่มั้ยได้เลยครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นคอนเซ็ปแม่นาคที่ผสมกับกงเต็กครับอันนี้เหมือนซอสเกาหลีเหรอจะเป็นซอสบูโกกิแล้วก็จะเป็นพวกพริกป่นไทยใส่นมสดไปเพิ่มความนุ่มเป็นอารมณ์ประมาณนั้นครับเอาแล้วนะชิมแล้วนะนี่มองหน้าแบบนี้แสดงว่าชอบอันนี้อร่อยมากแน่โจ๊กอันนี้ไม่เนื้ออันนี้มันเป็นผักโจ๊กกินอันนี้กินซอสมันลองดูอร่อยเออผักจริงๆนี่เป็นผักจริงครับเป็นผักกิมจิครับซอสหมักมันอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงโอ้ขอบคุณมากครับแล้วก็หลากหลายด้วยนะเหมือนอยู่เกาหลีเลยนะเนี่ยฟิวอ่ะเนาะคุณผู้ชมครับใครยอดอยากแนะนำว่าจะไปกินนะไปกินที่ไหนที่ไหนครับที่แรกเลยก็คือร้านของผมอยู่ที่ลาดกระบังครับจะอยู่ที่ลาดกระบัง 54/3 ครับแล้วก็ยังมีอีก2ที่กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการสร้างครับอยู่ที่หนองจอกกับบางแสนครับโอ้โหไปบางแสนเลยนะมีแฟรนไชส์ไหมฮะเผื่อแบบใครดูบ้านขายแมวขายแฟรนไชส์ครับผมว้าวเป็นแพงไหมตั้งกี่บาทกี่แสนแค่ 50,000 ครับผมโอ้ 50,000 นี่ได้อะไรบ้าง 50,000 ก็จะได้เป็นชื่อแบรนด์แล้วก็สูตรต่างๆโปรโมชั่นใหม่เดือนนี้อะไรเหมือนกันจากส่วนกลางไปด้านหลังกิมมิคของร้านนี้ครับครับมีเซียมซียักษ์อยู่คืออะไรฮะเขียนว่าเลข7 5% เลข8 10% คืออะไรครับหมายถึงชาร์จเพิ่มอ่ะฮะคือร้านผมลูกค้าทานครบ 1,000 บาทจับ MC จับขึ้นมาเลยนะไม่ต้องเขย่านะอันนี้เลยเหรออันนี้จับได้เลยนะเขย่าก็ได้ครับแล้วแต่ก็จับขึ้นมาถ้าเป็นเลข7เป็นเลขปุ๊บเลข6อ๋อก็จำไม่ได้ไม่อะไรอ่ะเลข6ก็จำไม่ได้รางวัลครับอ๋อไม่ได้อะไรอ๋อมีไม่ได้ด้วยนะใช่ครับอ่ะลองดิเลขหนึ่งคุณบ้านไม่มีนะครับไม่มีเอามือออกเลขเจ๊ได้ลด 5% ดีใจกับพูดด้วยนะได้ลด 5% ส่วนคนไม่ได้จับกินฟรีครับผมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้กิมมิคของร้านเล็กๆน้อยๆครับเจ๋งมากเลยพี่แจ็คแล้วก็เขาเรียกผลิตภัณฑ์ดีแล้วก็มีครีเอทีฟที่ร้านด้วย 50,000 ใครสนใจติดต่อที่ไหนครับแจ็คติดต่อได้ทางเพจ Facebook เลยครับครับเขียนติดกันเลยครับคงกระพันเนื้อย่างครับผมก็เข้าไปติดต่อพูดคุยแล้วก็คุยกับแจ็คได้เลยนะครับขอบคุณครับคุณแจ็คครับคงกระพันเนื้อย่างครับครับแก้วน้ำเราอยู่ไหนอ่ะเอ้าเขามาเก็บไปแล้วจองเมื่อกี้อ่ะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะรู้ไหมในแก้วน้ำเขาอ่ะชงกาแฟหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองแบบมีความสุขสดชื่นตลอดเวลาเลยอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนไปใช่ไหมกินแล้วคึกคักกินกาแฟเย็นกินกาแฟเย็นอ่ะสุดยอดมากเลยอ่ะอร่อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรากินกาแฟที่หวานไม่มีน้ำตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอลกลายเป็นคนมีความสุขไปแล้วก็จะกินเท่าไหร่กว่าจะหาเจอคือพี่ชอบแบบมันต้องหวานมันไงใส่ครีมใส่น้ำตาลใส่นมสดใส่นมข้นใส่ทุกอย่างขวานมข้นน่ะช้อนใหญ่ๆตักเข้าไปโอ้ยโอ้ดูดปุ๊บ
อร่อยสดชื่นเป็นแบบนี้ทุกวันแหละเป็นคนกินแบบนี้ทุกวันเพราะแบบเราชอบไงก็กินมานานกินมากินไปกินไปกินไปพอตรวจสุขภาพหมอบอกว่าติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อวัดไว้หรือยังคือโอ้โหน้ำตาลคุณกับคอเลสเตอรอลนี่ท่วมท้นอาการร่างกายพี่มันรับอาการมันคืออย่างนี้อาการมันคืออึดอัดมันจะรู้สึกอึดอัดมึนมึนตื้อ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 แล้วกลางคืนจะนอนหลับไม่สนิทก็เข้าห้องน้ำห้องน้ำแล้วก็ตื่นไปก็ไปหลับในรายการมั่งคือมันง่วงไงเมื่อกลางคืนมันนอนไม่สนิทอ่ะพอกลางวันมันก็ง่วงง่วงใช่ไหมไปทำอะไรก็ง่วงอันนั้นคืออาการมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเราไม่เฟรชอ่ะจะไปออกกำลังกายก็เหนื่อยเพราะว่าอะไรนอนไม่พอมันทำกิจกรรมนั้นไม่ได้เพราะในวันที่เราไม่ได้นอนแล้วใช่แล้วจะรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยอ่ะออกโอ๊ยบอกเลยนะถ้านอนไม่พออย่าไปออกกำลังกายอย่าไปออกกำลังกายอันตรายมีโอกาสช็อกใช่ใช่แล้วก็ทีนี้พอไปตรวจร่างกายหมอก็ดูปุ๊บก็บอกว่าไอ้นี่เกินนั่นเกินนั่นเกินผู้เชี่ยวชาญเขาเลยแนะนำเราว่างั้นคุณก็ต้องปรับชีวิตซึ่งพี่เนี่ยเรื่องกินเนี่ยอาหารไม่ค่อยเท่าไหร่ข้าวขาหมูอะไรก็ไม่ได้ชอบไม่ได้เป็นคนชอบแบบกินอาหารแล้วไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นถูกต้องแต่ว่ากาแฟนี่เอนจอยที่สุดมากเขาก็เจอผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกเราว่างั้นหยุดปรับเรื่องการกินกาแฟแล้วให้ไปกินกาแฟดำเราก็บอกฮ่า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 รับไม่ได้อันนี้คืออะไรนกหัวขวานหัวล้อฮ่าฮ่าฮ่ามันเสียเซลนะจากคนที่ชอบกินนะอยู่ๆมาสั่งห้ามมันไม่อร่อยไงแล้วเราลองนะลองไม่ใช่ไม่ลองพอลองพูดไม่กินทำไมวะแต่เขาก็ว่ามันดีนะแต่เราบอกไอ้ดีนะรู้แต่ว่ามันไม่ชอบเราก็เลยต้องยังเป็นกาแฟแบบหวานมันอยู่ทีนี้ก็อ่ะเราก็ทำไงดีอ่ะก็ต้องหยุดก่อนไงกลัวตายบอกตามตรงทีนี้ก็เลิกหยุดต้องหยุดหยุดไปปั๊บเอาทีนี้มันหงุดหงิดไงพอเห็นเขากินกันอยากกินขึ้นมาใจมันไม่แข็งไปเจอน้องเขาแนะนำเขาเห็นท่าทีแบบพี่รู้สึกหงุดหงิดมากเขาก็แนะนำบอกพี่ลองไหมเราก็บอกไหนมาดูซิเออนี่ยังไงนะผสมถังเช่าเหรอชงมาให้พี่ลองพอเขาชงมาอย่างแรกเลยก็คือเราดมก่อนเฮ้ยหอมกาแฟหอมจริงๆพอชิมปั๊บบอกเฮ้ยมันหวานนะมันมีความหวานมันมีความมันแต่เขาบอกเลยว่านี่น้ำตาลเป็นศูนย์นะไม่มีเลยเฮ้ยแต่มันหวานมันเหมือนกาแฟ3 in 1น่ะคือพี่เนี่ยชอบแบบ3 in 1อยู่แล้วสะดวกชงปั๊บก็อร่อยเฮ้ยอร่อยอ่ะแล้วมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลเอ้าเราก็เฮ้ยจริงดิก็ขอดูเจอแล้วสิ่งที่ฉันต้องการคือมันสำหรับคอกาแฟที่ชอบดื่มกาแฟใช่ค่ะแต่สุขภาพไม่พร้อมที่จะดื่มกาแฟแบบที่มีน้ำตาลกับมีครีมครับแค่นั้นเองตรงเลยพี่ก็อ้าวจัดมาพอจัดมาปั๊บทีนี้แฮปปี้ทุกวันทุกวันก็ฉีกชงดื่มแต่มีข้อแนะนำนิดนึงถ้าใครที่ชอบเข้มข้นใส่น้ำร้อนน้อยหน่อยมันจะแบบมันจะค้นคักแต่ถ้าว่าอยากจะกินเป็นกาแฟเย็นชง2ซอง2ซองแล้ว3ซองเพราะอย่าลืมไม่มีน้ำตาลใช่คุณจะชงกี่ซองก็ไม่เป็นไรชงทั่วไปใส่น้ำแข็งอร่อยนี่แหละก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นชีวิตพี่ก็ดีขึ้นเราได้ดื่มกาแฟรสที่เราชอบสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างน้อยความรู้สึกที่เราถูกห้ามเนี่ยมาทดแทนอันนี้แฮปปี้แล้วมีความสุขพอมีความสุขกินได้ปั๊บแล้วก็สุขภาพดีหลังจากที่เราเปลี่ยนจากกาแฟที่เราเคยดื่มมาเป็นคอร์ดี้พลัสผสมถังเช่าเนี่ยนะคือเท่ากับว่าเราหยุดการเติมน้ำตาลกับครีมเข้าไปในร่างกายถ่านกาแฟกินไปสักเดือน2เดือนอ้าวไปตรวจอีกทีหายหมดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เติมเข้าไปไงแล้วแต่ได้พอมันไม่ซึมเซาก็ไปออกกำลังกายถูกต้องพอมันนอนไม่ต้องตื่นมากลางดึกนอนหลับสบายๆยาวๆแล้วก็ตื่นมาสดชื่นออกกำลังกายได้วันละ 3-4 ชั่วโมงตีแบตพี่ตีแบตเนี่ยบอกเลยนะว่าอย่างน้อย4เซตอย่างหนักคือ8กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขภาพดีมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับการได้ดื่มกาแฟรสชาติที่เราชอบทำงานได้เต็มที่มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนี่ถ้างั้นหลายๆท่านคงอยากจะมีเวลาอยู่กับคนรักไปนานๆจัดโปรกันเลยไหมคะอุ้ยได้เลยได้เลยได้เลยวันนี้พี่มาแบบพิเศษนะครับครับปกตินี่5กล่องเนี่ย 3,450 บาทครับวันนี้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทและสำหรับ50สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาแถมฟรีอีก2กล่องเป็น7กล่อง 1,390 บาทครับโทรเข้ามาเลยครับ
02030330033ครับผม02030330033หรือว่าสะดวกแอดไลน์นะครับแอดคอร์ดี้33ครับครับผมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะง่ายๆเลยนะคะจะเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะยังไงได้หมดเลยใช่ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเพราะงั้นถึงบอกว่าอยากให้คอกาแฟได้ลองนะครับสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟอายุเยอะแล้วดูแลสุขภาพกันหน่อยหรือว่าลูกหลานจะซื้อให้ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ของเราเหมาะมากๆนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับปกติ5กล่อง3,450 บาทวันนี้5กล่องลดเหลือเพียง 1,390 บาทและ50สายแรกเพิ่มอีก2กล่องเป็น7กล่อง 1,390 บาทโทรเลยครับ02-030-0033 02-030-0033แล้วก็แอดไลน์ที่แอดคอร์ดี้33ครับนี่คุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนจากกาแฟแก้วเดิมที่เรารู้สึกว่ามันทำลายเรามาทั้งชีวิตเป็นกาแฟคอร์ดี้พลัสผสมถังเช่าแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณเนี่ยยังอีกยาวไกลครับวันนี้ขอบคุณพี่ภูมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามกันด้วยนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับพ่อบ้านงานเข้าทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ